สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการจริงๆนอกรอบค่ะครับผมทางไลฟ์ TikTok นะคะก็เหมือนเดิมวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันก็นุ้ยกับสแตมป์นะคะในช่วงแรกเหมือนเดิมเนาะเรามีรายงานข่าวกีฬาเล็กน้อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับก็มาอันนี้ดีกว่ามาบอกถึงโปรแกรมนัดที่10นะครับของพรีเมียร์ลีกที่จะเตะกันในอาทิตย์นี้นะครับซึ่งก็มีบิ๊กแมตช์ด้วยนะก็มาเริ่มวันที่วันเสาร์ก่อนเลยทุ่มครึ่งเนี่ยนิวคาสเซิลจะพบกับอาร์เซนอลอันนี้ก็ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์นะทีมลุ้นแชมป์อย่างอาร์เซนอลเนี่ยก็ลงเตะในบ้านของนิวคาสเซิลคู่นี้ก็น่าดูมากครับแล้ว4ทุ่มเนี่ยมีหลายคู่เลยไม่ว่าจะเป็นเซาท์แฮมป์ตันพบกับเอเวอร์ตันนะครับอิปสวิชทาวน์น้องใหม่นะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นน้องใหม่เหมือนกันเนาะที่กลับขึ้นมาหลังจากตกชั้นไปแล้วก็จะมีบอนสมัตพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับ1ณตอนนี้ แล้วก็จะมีลิเวอร์พูลพบไบรตันอันนี้ก็เป็นการรีแมตช์ของคาราบาวครับที่ผ่านมาลิเวอร์พูลชนะ 3-2 เนาะก็มาเตะกันในพรีเมียร์ลีกในอาทิตย์ในวันเสาร์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับแล้วตอนเที่ยงคืนครึ่งวูลแฮมตันจะพบกับคริสตันพาเลซครับผม วันอาทิตย์นะครับก็จะมีท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับพบกับแอตตันวิลล่าตอนเวลา 3 ทุ่มนะครับและ 5 ทุ่มครึ่งคู่บิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งปลดเอริคเทนฮาร์ตออกนะครับจะพบกับเชลซีนี่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เลยเชลซีเองเนี่ยก็ได้พักตัวหลักในเมื่อนัดกลางสัปดาห์คาราบาวคัพมานะครับ ก็รับรองว่านัดนี้จัดเต็มแน่นอนแต่บอลเปลี่ยนโค้ชยังจะของทีมยูไนเต็ดเนี่ยซึ่งโชว์ฟอร์มในคาราบาวคัพเนี่ยได้ดีมากๆถล่มคู่แข่งไป5-2เลยในการเจอกับเลสเตอร์นะครับก็ฟอร์มดีทั้งคู่มาดูกันแต่เชลซีเพิ่งแพ้มานะกลางสัปดาห์ก็น่าจะเป็นคู่ที่สนุกอีกคู่หนึ่งครับของวันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์ก็มีคู่ตกค้างนะครับมันเดย์ไนท์นะครับตอน 3:00 ฟูลแลมพบกับเบนฟอร์ดครับก็ข่าวกีฬาประมาณนี้แล้วกันเรามาเข้าประเด็นที่น่าสนใจกันเลยประเด็นวันนี้เนาะเท่า ที่อ่านข่าวดูนะมันก็มีผลสำรวจออกมาที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะตอนนี้เดี๋ยวนะกำลังหาข่าวอยู่อะมันหายไปอะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของเจเนอเรชันในการทำงานร่วมกันนะคะก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องของเจนการทำงานเวลาเราปฏิบัติงานร่วมกันเนี่ยในช่วงวัยเนาะวัยอายุช่วงวัยปัญหาระหว่างเจนนะคะมันมีปัญหามากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปอะไรเงี้ยนะคะมันเอาอันนี้ก่อนก็ได้คือต้องบอกว่าต่างที่ทำงานเนี่ยมันก็จะมีหลายวัฒนธรรมเนาะอย่างที่ทุกคนที่ทำงานนั้นจะรู้กันแล้วก็ในองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมีหลากหลายเจเนเรชันนะครับที่ทำงานร่วมกันบางทีความคิดเห็นหรือการวางแผนอะไรมันก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ที่เราเอามาพูดคุยวันนี้เริ่มจากผมก่อนเลยแล้วกันเจน C หรือเจน Z นะครับในสายอาชีพแพทย์พยาบาลทนายหรืออื่นๆเนี่ย 83% เลยหมดไฟในการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะงานหนักเหนื่อยล้าและอยากลาออกครับเจน Z เนี่ยก็ช่วงอายุก็จะอยู่ที่ประมาณผมอยากจะบอกให้มันแบบปีใช่ไหมช่วงอายุ ก็สักครู่นึงนะครับความต่างช่วงอายุเนี่ยเจน Z เนี่ยจะอยู่ที่คนที่เกิดปี2001ถึง2012เนาะอันนี้อ้างอิงมาจากเว็บวินเน็ตนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับช่วงอายุเนาะก็เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมีผลสำรวจใหม่จากทางด้าน UKG นะครับบริษัทผู้ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์คนพบว่าวัยทำงาน Gen Z เนี่ยหรือ Gen C เนี่ยในสายงานเนี่ยก็พวกเขาเนี่ยจะหมดไฟในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะครับถึง 83% เลยของวัยทำงานนะครับ Gen C เนี่ยที่ทำงานในสายอายุประมาณ25ปีใช่ไหมประมาณนั้นครับ30ปีลงมาไหม สามสิบปีลงมาใช่ไหมตั้งแต่ปีอะไรนะเมื่อกี้ที่บอก1997ไปจนถึง2009
ข้อมูลจากเว็บนี้บอกว่าเจนซีเนี่ยจะอยู่ช่วง2001ถึง2012 2001 ถึง2012ครับลบลบเหลือเท่าไหร่ฉลาดมากด้วย2012ใช่ป่ะอืม2 4 2 6 1 2ก็อายุประมาณ12 12ปีไปจนถึง21ปี อันนี้คือคนเจนซีเอ๊ะตอนนี้เขาทำงานกันแล้วใช่ไหมคนเจนซีใช่ครับก็คือวัยรุ่นที่เพิ่งจบมาครับต่อก็อย่างที่บอกไปก็คือ 83% ของวัยเนี้ยของเจนเนี้ยก็ต่างจะต่างก็รายงานว่ารู้สึกเหนื่อยล้ากับการทำงานนะครับงานหนักชั่วโมงทำงานในยาวนานและวัยทำงานกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ1ใน3หรือประมาณ 36% เนี่ยกำลังพิจารณาลาออกเนื่องจากได้รับผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตรายงานและระบุต่ออีกว่าพนักงานรุ่น Gen Z เนี่ยหรือ Gen C เนี่ยมากกว่าครึ่งนึงหรือ 58% บอกผ่านแบบสำรวจว่าเขาต้องการวันหยุดพักร้อนเพิ่มเติมนะครับมากกว่าการขึ้นเงินเดือนเนื่องจากเขาเนี่ยอยากได้สมดุลชีวิตและการทำงานที่ดีกว่านี้ทางด้านจูเลียฮาวาวนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ทำงานเนี่ยอธิบายว่าคนรุ่น Gen Z หรือ Gen C เนี่ยเติบโตและเข้าสู่ตลาดงานในช่วงการระบาดใหญ่ซึ่งสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับพวกเขาทั้งในแง่การเข้าทักษะการเข้าสังคมความมั่นใจและทัศนคตินะครับพวกเขาเนี่ยมักให้ความสำคัญกับความหมายของชีวิตการทำงานซึ่งอาจเป็นเรื่องยากในองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเพียงอย่างเดียวคือการแสวงหากำไรนะครับไม่ใช่การปรับปรุงโลกและสังคมนี่จึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยอยากเบิร์นเอาอยากออกอยากลาออกมากขึ้นนะครับเอาอาจารย์วีระมาคนดูเยอะแน่อาจารย์อาจารย์ก็มีตอนนี้เขาก็จัดรายการอยู่นะครับในช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์วีระธีรพัฒน์ก็จัดเวลาประมาณสักบ่ายสองโมงไปจนถึงบ่ายสี่โมงเหมือนกันนะคะแต่ว่าท่านจะจัดทางวิทยุเนาะก็ฟังไปที่คลื่น FM 96.5 ของเราหรือว่าถ้าเป็นทางออนไลน์ก็เปิดไปที่บ้านฟ้านะคะก็จะมีเสียงให้ฟังออนไลน์ด้วยจัดรายการกันสดๆเลยอาจารย์วีระยังจัดเหมือนเดิมนะคะยังเปิดสายหน้าไมค์พูดคุยกับคุณผู้ฟังตอบคำถามคุณผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะหรือว่าถ้าใครที่แบบไม่อยากฟังสดทางนู้นเนาะก็มาฟังทางนี้ได้เพราะว่าเราก็จะมีไฮไลท์ในส่วนของอาจารย์วีระเปิดสายหน้าไมค์หรือว่าจะเป็นในช่วงความรู้ที่อาจารย์วีระให้ไว้ในรายการก็จะนำมาตัดเป็นช็อตสั้นๆลง TikTok ให้ได้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เปิดไปหน้าโปรไฟล์ของ TikTok ของคลื่นเนาะก็จะเห็นว่าจะมีคลิปที่ช่วงวัน2วันนี้นะคะอาจารย์วีระคุยในเรื่องประเด็นของกอกูดเอาไว้แบบน่าสนใจเลยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าอาจารย์ก็เหมือนปูพื้นฐานไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าในเรื่องของปัญหาพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะกอกกูดหรือว่าที่เขากำลังจะแบ่งผลประโยชน์กันทางทะเลนะคะหรือ หลายคนเข้าใจง่ายๆว่าเป็นเรื่องปัญหากอกกูดเนี่ยนะคะอาจารย์อีรักก็จะเล่าถึงที่มาที่ไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องเป็นข้อพิพาทกันในตอนนี้นะคะก็ไปฟังดูได้ที่หน้าโปรไฟล์นะคะฟังเรื่องมีข่าวที่ เรื่องเจนใช่ไหมใช่ใช่ครับพูดถึงคนเจนซีใช่ไหมใช่มันก็เรื่องของคนเจนซีเจนแซดมันมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่น่าสนใจเช่นกันนะคะเพราะว่าพบว่าคน Gen X นะคะคน Gen X ส่วนใหญ่ก็เป็นคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราเนาะหลายๆแพลตฟอร์มหลายช่องทางเลยอายุก็จะประมาณ45ปีไปจนถึง59ปีครับอันนี้นะคะงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าคน Gen X เนี่ยเป็นกลุ่มที่ปรับตัวในที่ทำงานได้เก่งที่สุดแล้วก็รับได้เมื่อถูกเปลี่ยนอายุนะคะแล้วก็เป็นวัยที่ต้องต่อสู้กับการฝึกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็ต้องฝึกใช้ไปตลอดชีวิตด้วยแล้วก็มีความมั่นคงทางอารมณ์สุดๆเลยเมื่อเทียบกับ
เพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่านะคะแล้วก็สามารถรับมือกับความขัดแย้งได้ดีในที่ทำงานนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันกดไปไม่ได้มันกดไปอ่านรายละเอียดไม่ได้อันนี้เป็นข่าวมาจาก Today Biz View นะคะครับแล้วก็หลายๆคนมีความคิดเห็นแบบนี้ไหมจริงๆนุ้ยก็เห็นด้วยนะกลุ่มคนที่อยู่ในวัย Gen X ใช่ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นในระดับของหัวหน้างานเนาะครับนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่นุ้ยรู้สึกว่าชื่นชมนะคะในวัยนี้ก็คือวัยที่ต้องอยู่ในโลกที่เปลี่ยนเร็วมากอะในเรื่องของดิจิตอลเนาะหรือว่าพวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะคะวัยนี้จะรู้สึกว่ายังไงก็คือจะต้องตามเทคโนโลยีเหล่านี้ให้มันทันต้องตามยุคสมัยต้องบอกว่าโลกอะเราเปลี่ยนไปในทุกๆปีอยู่แล้วถ้าคนเจนนี้คือคนเจนนี้เขาต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับยุคสมัยอะเนาะถ้าอย่างเป็นเหมือนเจน Y เจนเป็นเหมือนเจน Z เจน C เนี่ยเขาเกิดมาในยุคสมัยนี้เขาตามเรียนรู้เร็วอยู่แล้วอ่ะมีอะไรใหม่ๆมาเงี้ยมันก็ต้องตามคือถ้าอย่างพวกเราเป็นเจเนอเรชัน Y ใช่ไหมเราก็เกิดมาพร้อมกับมีคอมพิวเตอร์แล้วเนาะยุคนั้นแต่ว่า ในยุคของคน Gen X เนี่ยก็ยังอันนี้ก็เป็นหรืออาจจะมีแหละแต่ว่าอาจจะแบบมันไม่ได้ทันมันไม่ได้ใช้งานยากเท่าปัจจุบันอะนึกไหมหมายถึงว่ากันเพราะเดี๋ยวนี้มันเร็วเลยนะเราแค่เข้าคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลหรือว่าอะไรได้แบบรวดเร็วเลยค่ะผลสำรวจที่บอกนะงานวิจัยที่บอกนะคะเป็นรายละเอียดในงานนะคะเทรนด์2025 Beyond อะไรอะ Beyondimagination นะคะที่งานนี้เนี่ยจัดโดย PCDC เขาเป็นงานที่พูดถึงกลุ่มเจนนะคะโดยเฉพาะ Gen X นะคะเป็นวัยที่ต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลายด้านเลยทั้งด้านของการรับมือกับการเหยียดอายุนะคะพร้อมๆกับความพยายามที่จะสร้างฐานเงินออมเพื่อที่จะเตรียมตัวเกษียณอายุเพราะว่าอายุก็มีผลสำรวจมาแล้วว่าคนไทยเรานี่ก็เชื่อจะมีอายุยืนขึ้นเนาะแล้วก็ทั้งนี้เนี่ยก็มีการย้ำว่า Gen X นะคะถือว่าเป็นวัยที่ปรับตัวได้เก่งกว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจนะแม้ว่าคน Gen Y นะคะคน Gen Y แล้วก็รับเลยว่าเราเป็นคน Gen Y เนาะแม้ว่าคน Gen Y และ Z นะคะจะเติบโตมาพร้อมๆกับเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าคน Gen X จำนวนไม่น้อยเลยนะคะก็มีการฝึกฝนที่จะใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเขาพยายามฝึกใช้ตลอดชีวิตการทำงานนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยคือต้องมีความมั่นคงทางด้านของอารมณ์ที่ดีด้วยเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยๆหรือว่าลูกน้องที่อายุน้อยกว่าเนาะรวมถึงมักที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรับมือกับสถานการณ์ทางสังคมในที่ทำงานอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งคน Gen X นี่จะชอบมากในเรื่องการเข้ามาจัดการตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่อย่าง Gen Y Gen C ก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งก็จะเหมือนไปต่างคนก็ต่างอยู่ไปเนาะจะไม่ค่อยเข้ามาปรับแก้ไขความเข้าใจกันก็คือจะเป็นในเรื่องของงานเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่มุมมองหนึ่งนะคะของคน Gen X นะที่สะท้อนผ่านสื่อนะคะตัวอย่างเช่นที่ New York Times นะเขาระบุคาแรคเตอร์ของคน Gen X ไว้เลยว่าเป็นวัยว่านะคะอันนี้เป็นของอเมริกานะครับการด่าทอคนนะคะ Gen X เนี่ยให้เจ็บยากมากนะเพราะว่าคน Gen นี้เนี่ยเพราะว่าคน Gen นี้เนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าเพราะเป็นในเรื่องของปัญหาเจนน่ะเลยทำให้คนไม่ชอบเขาเขาคิดว่าเป็นปัญหาในเรื่องช่วงวัยก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่พอใจเขาครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เห็นด้วยหรือเปล่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะนี้ลองให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยู่
มีนี่คุณกู๊ดคราม่าใช่ไหมครับพี่นุน้องแมวนะครับก็สวัสดีจากคราม9เนาะจริงๆก็เดินมาสวัสดีก็ได้นะถูกมั้ยครับอย่ามีอะไรพูดคุยนี่พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแสดงคิดว่าในเรื่องของเจนเป็นปัญหาในเรื่องของการทำงานไหมมันก็อาจจะมีส่วนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่องค์ประกอบหลักที่มันจะร่วมงานกันไม่ได้เนาะมันก็ไม่น่าถึงกับขั้นที่จะเป็นปัญหามากอาจจะเป็นเพราะเราอยู่ในเรื่องของเจน Y ด้วยอ่ะคือมันก็มีการปรับตัวสู่เหมือนกันนะคนเจน Y เนาะมันก็ไม่ใช่ว่ารุ่นใหม่ไปเลยเหมือนคุณเจน Z อ่ะที่เจน C อ่ะที่ตอนนี้ก็ผลสำรวจใช่ไหมที่ออกมาว่าเขาค่อนข้างมีความเบิร์นเอาท์เหนื่อยล้ากับการทำงานเป็นในช่วงยุคนี้ด้วยอ่ะเพราะว่าหลายๆคนในวัยเด็กๆน้องๆเนาะก็ทำงานแบบหลากหลายมากขึ้นที่ไม่ใช่พนักงานประจำอย่างเราก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับงานตรงนี้คือการหารายได้มันในยุคสมัยนี้มันหาได้หลากหลายช่องทางเนาะมันไม่ต้องมาเป็นแบบบางทีมันเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็หารายได้ให้ตัวเองได้อยู่บ้านก็ทำได้อย่างเงี้ยแล้วเนื่องจากโรคระบาดด้วยแบบเขาก็ติดออนwork from home กันที่บ้านเรียนกันที่บ้านอย่างเงี้ยมันก็การเข้าออฟฟิศเนี่ยบางทีมันก็เป็นปัจจัยนึงที่บางทีเขาอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นอะเวลาแบบเราต้องมาทำงานทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะเป็นรูทีนอะไรแบบเนี้ยบางทีเขาอาจจะปรับตัวเข้าตรงนั้นไม่ได้เขาเลยรู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับเรื่องการทำงานอีก ในเรื่องการทำงานเดี๋ยวนะมันเหมือนมันมีปัญหาตรงนี้มันกดดูไม่ได้มาแชร์ไปแล้วมันกดเข้าไปดูไม่ได้อะเนี่ยปัญหาของเรื่องการทำงานอะนะคะกลายเป็นว่า มันมีความคิดที่ว่าเอ้ยการทำงานอย่างเช่นแต่บอกว่า work from home ใช่ไหมครับมันกลายเป็นว่าการ work from home อ่ะมันก็คือการทำงานทั้งวันตลอดเวลา อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันมีผลสำรวจหนึ่งออกมาว่าการทำงานตลอดเวลาแบบนั้นเนี่ยมันไม่เท่ากับการมีประสิทธิภาพในเรื่องของงานที่ออกมานะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยรายละเอียดนะคะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงคือยังไงคือสมมติถ้า work from home เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานไม่ดีเหรอถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องทำงานตลอดเวลาเราสามารถ stand by ทำงานได้ตลอดเลยนะคะไม่มีช่วงระหว่างวันว่าเราจะทำงานวันละกี่ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะคะผลสำรวจเขาก็ออกมาว่างานที่แบบนี้มันจะไม่มีประสิทธิภาพแต่ผมมันก็เคยไปเห็นแต่ว่าเมื่ออาจจะปีก่อนหรืออะไรประมาณนี้นะผมเหมือนไปอ่านในบทความนึงเขาบอกว่าเพื่อนตัวผมเองเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขา work from home อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็บอกหรือว่าบทความนั้นเขาก็บอกนะว่าการ work from home อ่ะมันได้ประสิทธิภาพมากกว่าเข้าออฟฟิศอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุอันนี้ถ้าให้ผมคิดมันอาจจะเป็นเพราะว่าอ่ะเราอยู่ในที่ที่เราแบบอุ่นใจอะเซฟโซนอะแล้วเราทำงานมันก็แบบโอเคละไม่สิ่งแวดล้อมมันดีอะไรเงี้ยงานมันเลยออกมาอันนี้เราไม่ได้หมายถึงการ ทำงาน work from home กับออฟฟิศนะอันนี้เราหมายถึงช่วงเวลาเอาช่วงเวลาเออนึกออกไหมว่าถ้าเกิดเราแซนด์บายว่าเราทำงานได้ทั้งวันเลยกับเราจำกัดเวลาอย่างเช่นถ้า work from home ใช่ไหมจำกัดเวลาไว้ว่าเวลาประมาณ11โมงเอ้ยเวลาประมาณสักบ่ายโมงไปจนถึง6โมงเย็นอะไรเงี้ยคือการจำกัดเวลาที่ชัดเจนแบบนั้นอะมันจะทำให้งานที่ออกมานะมันมีประสิทธิภาพมากกว่า stand by ในเรื่องของการทำงานตลอดเวลาอันนั้นก็เห็นด้วยนะสมมติถ้าเรา stand byแบบนั้นนะบางทีอ่ะมันอาจจะมาช่วงนี้แล้วมันกระโดดข้ามไปแบบช่วงที่เราจะพักผ่อนมันเป็นช่วงเวลาที่เราพักผ่อนเนี้ยมันก็แน่นอนแหละงานมันก็ออกมาน่าจะไม่มีประสิทธิภาพมันเป็นชื่อเทรนด์ออกมาด้วยนะเทรนอะไรพี่ work late life mode นะคะเทรนนี้เนี่ยจะมาแรงมากๆเลยเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเขาจะไม่สละชีวิตเพื่องานอีกต่อไปเหมือนแบบทุ่มเทเพื่อทำงานทุ่มเทเพื่อองค์กรอะไรเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วนะคะมันเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชีวิตของการทำงานของเราเนาะของเราใช้คำว่าของเราได้นะคะ
ถูกควบคุมด้วยบรรทัดฐานแล้วก็ค่านิยมทางสังคมแม้ว่าจะไม่ใช่หลักเกณฑ์ที่เป็นภาพลักษณ์เป็นอักษรอะไรชัดเจนอะแต่ว่าคนที่ทำงานเนี่ยมันแบบเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมามันเป็นแบบนั้นทั้งในเรื่องของค่านิยมของการต้องทำงานหนักหรือต้องทุ่มชีวิตยอมสละเวลายอมแลกเวลาให้กับงานเรื่องงานเนี่ยต้องมาก่อนเรื่องอื่นเสมอค่านิยมและวัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นมอบความจงรักภักดีให้องค์กร อันนี้หลายๆองค์กรเป็นซึ่งองค์กรเราก็เป็นเนาะอันนี้ความจงรักภักดีให้องค์กรบางทีก็เอามาจำกัดเป็นหัวข้อหลักๆเลยอะในเรื่องของหลักเกณฑ์ในการวัดการทำงานครับอันนี้เนี่ยถ้าองค์กรไหนที่ใช้ในเรื่องของแบบเนี้ยนะคะองค์กรนั้นก็มักจะเน้นไปในเรื่องของความมั่นคงและก็การเลื่อนตำแหน่งครับอันนี้มันเป็นเหมือนวัฒนธรรมเดิมก็เป็นแบบแพทเทิร์นที่มันมีมานานอยู่แล้วนะคะรวมไปถึงของวัยทำงานรุ่นก่อนๆด้วยนะคะรุ่นก่อนๆมักจะมีตัวชี้วัดในเรื่องของสุดคลาสสิกเลยนะที่บ่งบอกถึงความสำเร็จของตัวเองเลยนะเช่นการทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำกับดึกกับดื่น แบบเนี้ยเราจะเห็นคนรุ่นก่อนๆเราอะทำนะคะแล้วก็การได้ไต่เต้าในองค์กรได้เลื่อนระดับในองค์กรนะคะ มาพร้อมกับการอุทิศตนให้กับนายจ้างให้กับองค์กรอันนี้เนี่ยถือเป็นเครื่องหมายสำคัญเลยถือว่าเป็นเกียรติยศเลยถ้าเกิดว่าปฏิบัติได้ครับผมแต่อันนี้เป็นเรื่องของรุ่นก่อนๆเนาะแต่ในปัจจุบันนะคะค่านิยมการทำงานแบบใหม่ที่กำลังถูกเขียนขึ้นนะคะแทนที่แบบเก่านะวัยการทำงานของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะกำลังท้าทายจากรากฐานของระบบการทำงานที่ควรจะเป็นโดยปฏิเสธแนวคิดที่ว่าถ้าเราให้นะคะสละเวลาใช้เวลากับการทำงานมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะก็จะยิ่งประสบกับความสำเร็จมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เรากำลังปัจจุบันมันกำลังปฏิเสธแนวคิดนั้นอยู่ครับผมแต่ว่า ในทางกลับกันนะคะพนักงานรุ่นใหม่เขากำลังผลักดันค่านิยมของการทำงานแบบทำน้อยแต่ได้มากครับนะคะอันแหมเราไม่อยากจะสวมบทบาทเป็นคนรุ่นใหม่เลยเราก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะ อันนี้เนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรบุคคลนะคะคุณอะไรเนี่ยนิริสโคโคเฮนสัญชาติไหนเนี่ยนะคะเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านทรัพยากรบุคคลก็แล้วกันนะคะและโลกของการทำงานเขาบอกไว้ว่าแบบนี้การทำงานในอนาคตนะถ้าอธิบายประเด็นที่ฟอบนะครับอธิบายประเด็น ที่ผ่านมานะจากฟอบนะคะเขาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับวัยทำงานนะคะนิยมพูดถึงเรื่องของความยืดหยุ่นในการทำงานเพิ่มขึ้นครับผมแม้ดูเหมือนว่าโลกของการทำงานเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปในช่วงโควิดความจริงมันเปลี่ยนไปเลยจริงๆเนาะอย่างเรื่องของ work from home ที่ตามพูดมันก็มา จากในช่วงโควิดนี่แหละใช่ไหมใช่ครับนะคะแต่ว่าความเป็นจริงก็คือความต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานเนี่ยมันได้ก่อตัวขึ้นเป็นเวลามานานแล้วแหละก่อนที่จะมีการเกิดเทรนด์การทำงานระยะไกลด้วยซ้ำนะคะพนักงานออฟฟิศเนี่ยพยายามที่จะหลีกหนีการทำงานแบบ9 to 5หรือว่าแบบเราก็คือเข้างาน9โมงเช้าไปจนถึง5โมงเย็นมาตลอดครับซึ่งรูปแบบงานเนี่ยมันจะค่อยๆถูกปรับโฉมไปทีละน้อยทีละน้อยจนกว่ามันชัดเจนที่สุดก็ในช่วงโควิดนี่แหละนะคะทีนี้มาดูกันว่าวัยทำงานเนี่ยกำหนดคำนิยามของสถานที่ทำงานแบบใหม่ไว้ว่าอย่างไรอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นแนวคิดของแนวการทำงานของคนรุ่นใหม่เนาะคุณฟังก็ฟังเอาไว้เป็นแบบสนุกสนุกก็แล้วกันนะคะตอนนี้เนี่ยการมองสถานที่ทำงานแบบใหม่นะครับมันคือการมองว่าสำนักงานนะคะ
ม่ใช่มีเพียงสถานที่เดียวที่คุณจะสามารถทำงานได้นะคะผู้คนเนี่ยตระหนักได้ว่าสามารถทำงานได้จากที่อื่นเช่นกันครับก่อนจะเกิดคำศัพท์อย่างอะไรอะ quiet vacationing นะคะขึ้นมาอย่างจริงจังนะคะอันนี้จะสังเกตได้ในช่วงของหลังโควิดพอมันซาลงก็จะพบว่าพนักงานออฟฟิศเนี่ยก็เริ่มทำงานได้จากทุกที่แบบอิสระและ ไม่ใช่เพียงแค่การทำงานในที่ทำงานเท่านั้นนะคะผู้คนเนี่ยก็จะเริ่มค้นพบว่าการทำงานไม่ต้องจำกัดอยู่แต่ในแค่เพียงออฟฟิศนะคะ แต่ว่าสามารถทำได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตที่มี Wi-Fi ที่มีคลาวด์ที่มีมือถือมีแท็บเล็ตคือมีอุปกรณ์ครบและพร้อมอ่ะครับสามารถที่จะทำงานได้ถูกที่นะคะทำไปทำมาก็เริ่มจะมีเทรนในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยครับอันนี้ก็กลายเป็นตัวเลือกของการทำงานที่เหมาะสมกับหลายอาชีพนะคะวัยทำงานสามารถที่จะผสมผสานการทำงานแล้วก็การพักผ่อนไปได้ในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกันนะคะบางคนเนี่ยเลือกที่จะทำงานในช่วงวันหยุดพักผ่อนก็มีนะนะคะต่อมาก็เกิดเป็นรูปแบบของการทำงานที่เรียกว่าดิจิตอลนอมาดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วโลกแล้วนะคะหลายคนก็ยึดหลักการทำงานแบบนี้แหละเป็นหลักเลยสามารถทำงานได้ทุกที่ที่อุปกรณ์พร้อมครับผมไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าพนักงานนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องผูกติดอยู่กับสำนักงานอีกต่อไปนะคะการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลนะตามรายงานนะคะของ State Independent นะคะประจำปีที่แล้วอ่ะ2024นะคะครับของ MBO Partner นะเขาระบุเอาไว้ว่าอันนี้เป็นจากอเมริกานะคะพนักงานในสหรัฐอเมริกา 11% นะเขาระบุว่าตนเองเนี่ยเป็นคนทำงานแบบดิจิตอลนอร์มัลนะคะซึ่งเทรนด์นี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติบโตมากกว่า 147% ด้วยกันเติบโตหลายเท่าตัวนะนับตั้งแต่ปี2019นะครับใช่นะคะทีนี้แนวคิดการทำงานหนักคือเกียรติยศอะมันเริ่มเสื่อมสลายไปละคนรุ่นใหม่เขาก็เน้นมาใช้แบบทำน้อยแต่ได้ประสิทธิผลมากนะคะสัญญาณที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งนะที่บ่งชี้ถึงอนาคตของโลกของการทำงานแบบใหม่นะพบว่าผู้คนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมุมมองจากการทำงานหนักในอดีตคนที่ทำงานหนักก็มักจะถูกมองแล้วก็ถูกยกย่องใช่ไหมเหมือนได้รับเกียรติเป็นแบบมีคุณค่ากับองค์กรอะไรแบบนี้แต่ว่าค่านิยมนี้เนี่ยมันกำลังจะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วในยุคนี้แหละนะคะครับพอเมื่อมีการเคลื่อนไหวของการต่อต้านค่านิยมเดิมๆอ่ะนะคะมันก็ออกมาหลายรูปแบบเลยนะคะเช่นอะไรมันก็มีข่าวว่ามีการลาออกแบบเงียบๆนะแล้วก็อย่างที่หลายๆคนมักจะเห็นในเรื่องของคนเจนซีลาออกบ่อยลาออกจากที่ทำงานบ่อยอะไรแบบนี้อันนี้ก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมการต่อต้านการทำงานเดิมๆเช่นกันนะคะหรือว่าการแอนตี้วัฒนธรรมการคลั่งงานนะคะหรือว่าการต่อต้านการทำงานแบบเร่งรีบจะเอาด่วนอะไรเงี้ยนะคะคนรุ่นใหม่มักที่จะไม่ตอบสนองการทำงานแบบนั้นแต่ว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองโดยตรงต่อความเหนื่อยล้าจากการทำงานหนักค่ะแล้วก็เป็นความผิดหวังในงานของพนักงานจำนวนมากเหมือนกันที่เขารู้สึกว่าพอพวกเขาทุ่มเทมากเกินไปเนี่ยเป็นเวลาหลายปีเนี่ยนะคะจนเกิดภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยในปัจจุบันวัยทำงานก็กำลังจะกำหนดขอบเขตใหม่ว่าระหว่างงานกับเวลาส่วนตัวนะพวกเขาจะปฏิเสธที่จะทำงานเกินขอบเขตโดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม อันนี้จะเป็นเมื่อก่อนมันจะมีความทุ่มเทที่แบบพบจงรักภักดีกับองค์กรรักองค์กรก็มักจะทำได้ทุกอย่างแม้ว่า
บางงานเนาะมันจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมหรือตามนะครับอันนี้ก็จะถูกต่อต้านไปแล้วก็จะมามุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างสมดุลในชีวิตมากกว่าการเสียสละชีวิตในอาชีพการงานนะคะในขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามันก็มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบอื่นๆอีกนะคะเช่นการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตแบบอะไรเนี่ยแบบไฟล์หมายถึงก็คือ FIRE ก็จะมีเป็น financial independent independent แล้วก็ retire แล้วก็ early นะคะมันหมายถึงว่าคนทำงานที่พยายามที่จะจำกัดระยะเวลาของการทำงานเนี่ยให้น้อยลงนะคะอยากที่จะเกษียณอายุก่อนเกณฑ์แล้วก็ไม่อยากใช้ชีวิตไปกับการทำงานตลอดเวลาครับผมนะคะทีนี้กลุ่มเนี้ยที่เรียกย่อๆว่ากลุ่มฟลายเนี่ยนะครับมักจะมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ของการออมและก็การลงทุนครั้งละมากๆครับผมโดยมุ่งหวังว่าอยากที่จะเกษียณงานให้เร็วขึ้นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยนะคะเปลี่ยนวัฒนธรรมของการทำงานได้ในวงกว้างนะคะแล้วมันก็จะนำมามันนำมาแฮชแท็กต่างๆในโลกออนไลน์อันนี้คือที่อเมริกานะครับอย่างเช่นแฮชแท็ก work late life more หรือว่าแฮชแท็ก act your way นะคะครับผมแล้วก็แฮชแท็กอะไรเนี่ย better productive นะคะซึ่งแฮชแท็กต่างๆเหล่านี้มันกำลังได้รับความนิยมมากๆครับนะคะจากการพูดคุยในประเด็นเหล่านี้นะที่ผ่านมานะคะของโลกออนไลน์มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของวัยรุ่นยุคนี้แหละที่อยากจะได้ความสมดุลในเรื่องของการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็เป็นแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการที่จะประสบความสำเร็จนะผู้คนจะต้องละทิ้งความคิดที่ว่าทำงานตลอดเวลาเท่ากับความสำเร็จค่ะแต่ว่ากลับกันนะคะควรหันมาสนับสนุนแนวทางที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตนะในเรื่องของสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตใจด้วยนะคะโลกการทำงานใหม่นะเขาเน้นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็กำหนดรายได้แล้วก็เวลาได้กำหนดรายได้เองได้แล้วก็กำหนดเวลาได้เองได้ครับผมนะคะเป็นการเพิ่มของธุรกิจขนาดเล็กนะคะหรือ SME นี่แหละนะคะการทำงานอิสระนะครับหรือ GIG economy ครับอ่านว่ากิกหรือเปล่า GIG พี่ GIG economy นะคะครับมันแสดงให้เห็นว่าวัยทำงานรุ่นใหม่นะคะต้องการควบคุมรายได้แล้วก็เวลาการทำงานของตัวเองให้ได้ด้วยพนักงานจำนวนมากนะมักไม่พอใจกับการพึ่งพาผู้จ้างงานเพียงรายเดียวต่อไปนะคะเพราะมองว่ามันไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงินที่เพียงพอนะคะเขาจะเน้นไปในเรื่องของการหาแหล่งรายได้อื่นๆหรือการทำอาชีพเสริมอาชีพเดียวไม่เพียงพอต่อไปนะคะครับหรือว่าการเปิดธุรกิจขนาดเล็กเพื่อที่จะรักษาความเป็นอิสระแล้วก็ความยืดหยุ่นในชีวิตเอาไว้นะคะแนวโน้มเหล่านี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งน้อยลงครับพวกเขาอยากจะสร้างชีวิตที่อิสระที่สามารถมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ควบคุมชีวิตตนเองได้มากกว่าที่จะให้บริษัทมาควบคุมครับนะยุคแห่งการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบริษัทเนี่ยมันกำลังจะสิ้นสุดลงพนักงานในปัจจุบันก็คาดหวังว่าอาชีพการงานของเขาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับขอบเขตของการใช้ชีวิตที่กว้างขึ้นสามารถที่จะพักงานหรือหยุดการทำงานสักระยะได้นะคะหรือฝรั่งเขาเรียกแก๊ปเยียร์นะกลายเป็นเรื่องอยากให้กลายเป็นเรื่องที่ปกติแล้วก็ยอมรับได้ในโลกของการทำงานใหม่นะจากผลสำรวจเนี้ยก็พบอีกว่าวัยทำงานระดับผู้เชี่ยวชาญเกือบ2ใน3นะเคยหยุดพักงานได้ในบางช่วงจริงๆฝรั่งเขามีช่วงนี้อยู่แล้วเนาะครับแต่คนไทย มันจะไม่มีช่วงแบบหยุดยาวขนาดนั้นได้ครับแล้วก็อีกหลายคนนะก็วางแผนเอาไว้ว่าจะทำเช่นนี้เนี่ยนะคะมันแสดงให้เห็นถึงว่าตระหนักแล้วว่าประสบการณ์ชีวิตนะคะไม่ใช่แค่จ
จากการทำงานหรือสถานที่ทำงานเท่านั้นแต่มันจะมาจากกิจกรรมอื่นๆด้วยส่วนตัวทั้งกิจกรรมส่วนตัวแล้วก็อยากกิจกรรมส่วนตัวเนี่ยมันสามารถสนับสนุนการเติบโตแล้วก็ทักษะของเราได้ด้วยเช่นกันนะคะครับมองอีกว่าโลกของการทำงานในอนาคตนะมันจะเป็นยุคของการทำงานน้อยลงแต่ว่าเน้นการค้นหาวิธีการที่ทำยังไงจะให้งานยั่งยืนแล้วก็มีความหมายกับชีวิตมากขึ้นนะคะมากกว่าการสร้างสมดุลระหว่างอาชีพแล้วก็ชีวิตส่วนตัวพนักงานจะไม่ขอความยืดหยุ่นแต่จะเกิดการเรียกร้องให้ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานเดียวกัน หรือว่าความยุติธรรมพวกเขาเนี่ยจะไม่เต็มใจที่จะเสียสละชีวิตส่วนตัวเพื่อที่จะให้คำมั่นสัญญาเรื่องความมั่นคงในการทำงานระยะยาวต่อไปนะ นะคะเขาจะไม่พอใจที่จะไต่อันดับในองค์กรโดยไร้ความหมายพวกเขาต้องการสร้างอาชีพโดยยึดหลักวิถีของตนเองมากขึ้นนะคะดังนั้นนะนายจ้างที่ไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะยังยึดติดกับรูปแบบเดิมๆของการทำงานเนี่ยมันก็คือความล้าสมัยไปละนะคะอาจจะเสี่ยงต่อการสูญเสียบุคลากรได้แล้วก็สูญเสียการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรนะคะแล้วก็สูญเสียความสำเร็จในระยะยาวครับนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานจากระยะไกลหรือว่าการทำงานแบบไฮบริดเท่านั้นนะแต่มันเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมใหม่ทางสังคมที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเนาะต่อบุคลากรแล้วก็ต่อองค์กรด้วยคือมันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายค่ะพนักงานที่ดีที่สุดนะคือพนักงานที่ตั้งใจทำงานให้บริษัทแต่ไม่ใช่ว่าพอพวกเขาเนี่ยรู้สึกว่าต้องทำไม่ใช่เพราะว่าโดนสั่งให้ทำแล้วก็ไม่ใช่เพราะนายจ้างวัดผลพวกเขาจากงานนะแต่พวกเขาทำงานนี้เนี่ยให้กับบริษัทเพราะว่าพวกเขาอยากทำเพื่อความหมายอะไรบางอย่างแล้วก็เพื่อที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายในชีวิตของพวกเขาอะค่ะเนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักๆในการทำงานของคนรุ่นใหม่เป็นเทรนด์การทำงานรุ่นใหม่นะคะ เทรนด์ Workless Life Mode นะคะที่คนรุ่นใหม่ก็จะมีแนวทางมอนะ Workless Life Mode นะคะอ่านผิดเขินจังเลยเป็นแนวทางที่คนรุ่นใหม่นะจะสละชีวิตจะไม่ขอสละชีวิตเพื่องานอีกต่อไปนะคะคล้ายๆว่าแต่ก่อนมันจะเป็นเทรนด์แบบที่เรียกว่าไง work life balance ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนเออนี่ป่ะเมื่อก่อน work life balance คือบาลานซ์การใช้ชีวิตให้สมดุลทั้งในเรื่องของงานและชีวิตส่วนตัวแต่อันเนี้ยมันจะมาเน้นในเรื่องของ การทำงานที่บอกว่าสามารถทำได้ทุกที่แต่ว่าจุดมุ่งหมายและเป้าหมายและวัตถุประสงค์มันคือความหมายของชีวิตอะไรบางอย่างที่มันไม่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องของการใช้เวลาครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าคุณทำงานหนักเพื่อหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือนู่นนี่นั่นอันนั้นจะเป็นยุคก่อนยุคแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เขาทำนะครับแล้วก็มาก็จะเป็น work life balance ใช่ไหมที่พี่บอกเมื่อกี้นี้แต่ว่ามาในยุคใหม่เนี่ยใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ที่ทางสหรัฐได้สำรวจมาเออมันก็จะเปลี่ยนไปเนาะจริงๆในประเทศไทยมันก็เริ่มเป็นแบบนี้แหละแต่ว่ายุคหมายถึงว่าอีกหน่อยยุคถัดไปมันก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบนึงเนาะมันก็จะตามยุคตามสมัยไปมาอ่านข่าวนี้ดีกว่าปิดท้ายนะคะเราน่าจะไลฟ์กันมาได้เกือบครึ่งชั่วโมงละข่าวดีข่าวดีกันหน่อยข่าวดีปิดท้ายกันหน่อยนะคะครับผมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาชูน้องหมูเด้งนะคะน้องหมูเด้ง ฮิปโปแคของเราเนี่ยแหละนะคะเป็นไทยคัลเจอร์เอ๊ะใช่ไหมเป็นไทยคัสเน็ตนะครับน่ารักอ่ะไทยน่ารักครับไทยคัสเน็ตคิวเนสเออเหมือนแบบเป็นไอคอนของคนของประเทศไทยอะเนาะเป็นตัวตึงหรือคิวอะคิวคัดคิวแหละเนสแหละคิวน่ารักน่ารักเนาะเออนะคะ
เป็นตัวตึงของไทยแล้วก็ช่วยหิวใจชาวโลกเลยนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะทีนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมน่ะเขามีโครงการนะเขาเปิดตัวโครงการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมโดยการชูน้องหมูเด้งนะคะฮิปโปแคสุดน่ารักของเราเนี่ยที่โด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้เนี่ยนะไม่ว่าจะโพสต์ภาพหรือมีคลิปอะไรออกมามันน่ารักไปหมดเลยครับผมเป็นตัวเป็นผู้สื่อสารความเป็นไทยสู่สากลครับนะคะกลายเป็นฮิปโปแคสกลายเป็นการสื่อสารความเป็นไทยไปสู่ชาวโลกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการนี้นะคะการเปิดตัวโครงการนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะเป็นการส่งเสริม Thai Culture Content for Soft Power Presented by หมูเด้งเออเอาใหม่ดูยิ่งใหญ่เลยเอาใหม่อีกรอบสิคะ Thai CulturalThai Cultural Content for Soft Power Presented by หมูเด้งตัวก็ไม่รู้ครับโดยงานนี้เขาจะเน้นไปในเรื่องของให้การให้น้องหมูเด้งเนี่ยมาเป็น Soft Power ครับหรือการทำให้ Soft Power เนี่ย การทำ Soft Power ผ่านน้องหมูเด้งฮิปโปแคสนะคะที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์อยู่ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวสื่อสารให้ความเป็นไทยเนี่ยไปสู่สากล นะคะผ่านมรดกอย่างนี้เลยนะผ่านมรดกภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นไปสู่เวทีโลกนะคะโดยมีพลอยธนิตกุลคุณพลอยธนิตกุลนะคะซึ่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็รองศาสตราจารย์เจตโทนวนิกเป็นประธานกรรมการแล้วก็มีคุณพัทระคำพิทักษ์เป็นกรรมการองค์การสวนสัตว์ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็คุณอัธพลศรีเหรันนะคะเป็นผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะแล้วก็คุณประสบเรื่องเงินเป็นเรียงเงินเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็เป็นผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเข้าร่วมพิธีในการเปิดงานครั้งนี้ซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันที่31ตุลาคมนะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะทางนี้เนี่ยนะคะ คุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็บอกเอาไว้ว่ารัฐบาลนะคะมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมค่ะแล้วก็นำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมาเป็นเอกลักษณ์มาพัฒนาให้เป็น Creative Culture เพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจของไทยนะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดำเนินการนโยบายนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นทุนทางเศรษฐกิจผ่านการสร้างระบบนิเวศและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะเอื้อต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ะการขับเคลื่อนนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการมุ่งเน้นหลักสำคัญก็คือการเชื่อมโยงร่วมมือแล้วก็ยั่งยืนในทุกมิตินะคะโดยนำวัฒนธรรมแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเนี่ยไปเผยแพร่ให้ไปเผยแพร่ในกระแสโลกให้มันสู่สากล นะคะเพื่อที่จะยกระดับการพัฒนาให้เป็นความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยโดยสร้างเป็นมูลค่าแล้วก็สร้างเป็นรายได้ได้นะคะอย่างที่เห็นชัดเจนตอนนี้เนี่ยน้องหมูเด้งเขาเหมือนแบบเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ หลายๆสินค้านะคะแล้วก็สามารถนำเขาอะคือมาทำเป็นสินค้าขายได้เยอะแยะมากมายเลยอะเห็นมีเสื้อยืดน้องหมูเด้งมีกางเกง แล้วก็สติ๊กเกอร์ในไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเนาะก็ทำได้มันหลากหลายมากใช่เยอะแยะไปหมดเลยคือจะบอกว่าอันเนี้ยอสมทเองเนี่ยมีกิจกรรมโน้ตไทยแลนด์ท็อปโบสถ์น้องหมูเด้งได้ไหมมันสามารถนี่ไงกระทรวงปนี้กระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเอาน้องหมูเด้งเป็นอันนี้ใช่ไหมใครชื่นชอบเนี่ยก็สามารถโหวตให้กระทรวงวัฒนธรรมได้นะครับเพราะมันเสนอชื่อได้ถึงวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับก็มีนะมันจะมี6สาขาด้วยกันจะมีคนบันเทิงอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรรวมไปถึงเนี่ยครับสุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปีก็มี
ค่ะเอออันนี้กระทรวงวัฒนธรรมเขาก็ชูน้องหมูเด้งมาแล้วสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็สามารถโหวตเสนอชื่อได้นะครับแล้วเราเอาโหวตให้น้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้มั้ยได้ก็น่าอาจจะได้เหมือนกันนะก็สามารถก็ลองติดตามข้อมูลได้ทางทุกช่องทางของ Pinking Radio นะครับแล้วก็ลงไว้เรื่อยๆนะครับวิธีการโหวตหรือวิธีการเสนอชื่อหรืออะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้เรียกว่าน้องนี่รันทุกวงการจริงๆนะไปวงการวงการเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยวงการของวัตถุมงคลครับความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีการเอาน้องหมูเด้งเนี่ยนะคะมาทำเป็น วัตถุเพื่อที่จะให้บูชานะเรียกสิ่งนี้ว่าฮิปโปควักซับอ้าวเลยโดยมีน้ำควักตกมานะเนี่ยน้องหมูเด้งมาเลย น้องหมูเด้งมา ควักซับนะแต่ท่าเขาก็เหมือนนางกวักเหมือนกันนะที่เห็นในภาพข่าวนะคะก็ต้องบอกว่าไปทุกวงการจริงๆก็ไม่แน่เนาะเราก็เนี่ยไอ้ไทยแลนด์ท็อปบอร์ดเราก็สามารถเสนอชื่อน้องหมูเด้งได้เหมือนกันนะเป็นในสาขาสุดยอดของอินฟลูเอนเซอร์เนาะน่าสนใจ น่ารักว่าพอเปิดไปดูเขามี บ้านฟ้าส่วนตัวของเขานะหมูเด้งแอนด์เดอะแก๊งเนี่ยนะคะครับน่ารักดีอ่ะรู้สึกว่าไม่ว่าจะถ่ายภาพออกมายังไงหรือไปอยู่ในแบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรไปอยู่ในเพลงเนี่ยวงการดนตรีอะไรนี้ก็มีเนาะน่ารักไปหมดเลยไปหมดเลยเนี่ยนะพอรักเข้าไปแล้วอะไรก็ดีไปหมดน่ารักไปหมดนะคะแต่น้องเขาน่ารักจริงๆ ครับก็น่าจะไลฟ์กันมาเกือบครึ่งชั่วโมงละเดี๋ยวเรามาก็ยังไงก็ฝากอันนี้ด้วยได้ไหมไทยแลนด์ท็อปโบสถ์ครับนะครับลองไปดูทุกๆช่องทางของ Thinking Radio หรือทางอสมทได้นะครับก็มีข้อมูลวิธีการเสนอชื่ออยู่ก็ลองไปติดตามดูนะครับน้องหมูเด้งอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์รางวัลสุดยอดของอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับก็วันนี้วันศุกร์เนาะเราจะกลับกันมาอีกทีก็วันจันทร์ศุกร์หน้าเลยนะครับไม่ใช่ศุกร์หน้าเลยเหรอหยุดยาวรีบมาเนี่ยวันจันทร์โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมากันวันจันทร์นะครับค่ะวันนี้เราลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเลยนะคะแล้วก็ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะรู้สึกว่าอ่านข่าวแบบติดๆขัดๆไปหลายช็อตเลยสำหรับวันนี้เราลาคุณผู้ชมไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมูเด้งเขามีท่าของเขาไหมไม่มีไม่มี